วัสดีครับต่อไปนะครับเป็นบทที่42นะครับดูนะครับบทที่42นะครับบทที่42นี่จะเป็นเรื่องดับเบิลนะครับดับเบิลฟังชันนิ่งคอนซอนแนนซ์ดับเบิลฟังฟังชันนิ่งทีไอfunctioning consonant con นะครับ con so nant n a n t s นะครับนะดูนะครับบทที่42นะครับ double functioning consonants นะครับจริงๆแล้วบทนี้นะครับมันไม่ยากนะครับดูนะครับอย่างเช่นผมจะให้ดูนะการอ่านนะครับอย่างเช่น with ทะยุนะครับดูนะครับมันจะอ่านคำว่าวิทแล้วก็ทะยุนะวิททะยุนะครับดูต่อไปนะครับผลละไม้นะครับมันจะอ่านว่าผลละไม้ลอลิงจะเป็นทั้งตัว ending นะครับแล้วก็เป็นทั้งเป็นตัว consonant นะครับต่อไปนะครับศาสนานะครับศาสนาต่อไปนะครับพัฒยาพัฒยาต้องอ่านเป็นดับเบิลนะครับต่อไปปกกะติไม่ได้อ่านปกตินะครับอ่านว่าปกกะติต่อไปกิจจะการนะครับดูนะครับอ่านต่อไปราชการนะต่อไปนะครับศกกะปรกดูนะครับต่อไปอ่านไปเรื่อยๆนะครับฝึกอ่านไปเรื่อยๆรัฐฐบาลต่อไปนะครับอบพระยกนะครับต่อไปอิดสระนะครับอิดสระต่อไป
ราชดำเนินนะครับต่อไปยากนะครับตัวนี้จะเป็นอิดขอโทษนะครับโอเคเดี๋ยวผมลบนิดนึงดูนะครับสุดจะริดแล้วก็ทุจะริดนะครับคือเวลาอ่านนะครับเราจะอ่านอย่างเช่นดูนะครับเราจะดูอีกตัวหนึ่งคือถ้าเราอ่านอย่างเช่นราชการเหมือนกับราดอย่างนี้นะครับแล้วก็ชะแล้วก็มีการอย่างนี้ครับแต่ว่าเวลาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนอย่างนี้นะครับอ่านว่าราชการนะครับก็โอเคนะครับชั่วโมงนี้ก็นักเรียนทบทวนนะครับบทที่42นะครับสวัสดีครับ